คลิปในวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมจะมาแปลกหน่อยคือจะเอารีเพลย์อันหนึ่งมารีวิวให้ดูกันนะเป็นตาที่ผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนถูกหวยคือเราเล่นแรงค์ของ Master Duel แล้วแบบอยู่ช่วง Master 5เนาะแล้วแบบไปเจอไอ้อีกฝั่งเป็นเด็กแมทเมกแล้วเขาฟูลคอมโบใส่ผมแล้วแบบเป็นตาที่ผมโชคดีมากที่ไม่รู้สิอยู่ๆแม่งตัวเองสามารถมุดเนเกตเขามุดอินเตอร์กับเขา 4-5 อันแล้วแบบไปชนะได้ยังไงก็ไม่รู้อะซึ่งเขาก็เปิดด้วยไอ้อะไรนะเซอร์คูล่าใช่ปะไซเน็ตไมนิ่งแล้วก็กำท่าสามัญประจำบ้านของเด็กแมทเมกไปขึ้นอลัมเบอร์เทียนแล้วก็อลัมเบอร์เทียนหยิบเป็นไอ้อะไรนะไดอะเมเตอร์ใช่ปะเขาเสิร์ชไอ้นั่นมาอย่างไอซูเปอร์แฟคทอรี่เสิร์ฟมาแล้วตอนนี้ก็จะบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้มีไอตัวอันนั้นนะไอตัวกับดักเคาน์เตอร์ของไซเบอร์สซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ก็ไอบอร์ดที่เขาทำมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบก็ฝ่าค่อนข้างลำบากอยู่ดีแต่ว่าเดี๋ยวไปดูว่าผมฝ่าไอบอร์ดนี้อะไรยังไงซึ่งมันใช้ดวงเข้ามาช่วยได้เขาก็ขึ้นทรานสโคดเนาะแล้วก็ชุบไอ้สเปรดเมดมาสเปรดเมดก็ไอ้ชุบไอ้ดอทสเกปเปอร์มาขึ้นเป็นไฟวอร์ดราก้อนซิงคูลาริตี้ไอ้นี่เด้งมอนได้เนาะไอ้นี่เด้งมอนได้แล้วก็ชุบมอนได้ใช่ปะเขาก็ชุบไอ้ทรานสโคดมาขึ้นเป็นดาร์คฟลัดในโอเทมเพสเทเลอร์เฮิร์ตหมอบไอ้ซูเปอร์แฟคทอรี่แล้วก็ไออะไรนะส่งไอ้นี่ลงไปเนาะไซเบิร์ดชื่ออะไรสักอย่างชื่ออ่านยากหน่อยแต่มันก็คือสามารถจะเนเกตสเปลของผมได้ทีหนึ่งโอเคเขามีไอ้นี่เนาะที่สามารถจะส่งตัวเอ็กซีดไอชื่ออะไรสักอย่างจากในเด็กลงหลุมไปได้แล้วมันจะเนเกตมอนผมได้อีกทีหนึ่งด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ซูเปอร์แฟคทอรี่ใช่ปะเขาก็แบบเหมือนรีบมากอะก็ใช้ไอตัวซิงคูลาริตี้ในการเด้งทอนสเกลเนาะผมก็เลยแบบโอเคฮีโร่อีกคอร์ไปแล้วเขาก็โอเคเขาก็แบบอะไรนะเนเกตฮีโร่อีกคอร์ผมเพราะว่าผมไม่มีนอร์มอนแล้วเนาะแล้วแบบไอ้ตรงเนี้ยผมงงมากว่าเขารีบกดไอเอฟเฟคของดาร์คฟลัดทำไมเว้ยคือไอ้ดาร์คฟลัดเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันสามารถจะส่งตัวเอ็กซีจากเอ็กซ์ตร้าเด็กที่เป็นตัวเนเกตได้ใช่ปะเขาควรที่จะเก็บเอาไว้ในโมเมนต์ที่จะเนเกตอะไรสำคัญของผมอะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าเขารีบกดมาตอนนี้ทำไมแล้วก็ดันส่งเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ลงไปด้วยไอ้ Firewall Defender เนี่ย Defensor เนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้บอร์ดเขามันแข็งขึ้นเท่าไหร่ผมก็เลยทิปเป็น Tactic Trust ไปแล้วหยิบไอ้ Talent มาเนาะเขาเห็นผมหยิบ Talent มาเขาก็แบบ Super Factorial ไปเว้ยก็โดด Diameter Circular แล้วก็ Sigma ออกมาขึ้นเป็นชื่ออะไรวะไอตัวเนี้ยแมทมิกอ่านชื่อมันไม่เคยถูกเลยลาพลาเครียนอะไรสักอย่างเนาะไอตัวนี้ก็คือยิงมือได้ยิงบอดได้แล้วก็ยิงสเปลแทรปได้อีกอันหนึ่งด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วด้วยความที่มันมีไดอะเมเตอร์เนาะมันก็มีเนเกตอีกแล้วทีเนี้ยจังหวะนี้แหละแม่ง ไปยิงโดนไอ Phantom Knight Stain Grief ของผมไปซึ่งพอมันลงหลุมไปใช่ป่ะผมก็ไอ้ทาเลนต์ไปเขาก็ต้องเนเกตเนาะด้วยไอ้เดียเมเตอร์ที่อยู่ในไส้ของไอ้ตัวเนี้ยก็นั่นแหละทีนี้ด้วยความที่ไอ้ตัวอะไรนะสเตนกรีฟมันลงหลุมไปใช่ป่ะมันเป็นแฟนทอมไนท์ตัวที่มันบอกว่าไอ้ถ้าเห็นแฟนทอมไนท์สเปย์เนี่ยมันจะสเปย์จากมือได้ใช่ป่ะแล้วเวลาที่มันอยู่ในหลุมเนี่ยมันสามารถจะโดดแฟนทอมไนท์มอนเตอร์จากบนมือได้อะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งผมมีไอ้นี่ไปผมมีทอนสเกลที่ซิงคูลาริตี้มันพึ่งเด้งไปผมก็เลยกดไปเลยทอนสเกลส่งฮาเรแล้วเขาก็เวลเลอร์ไปเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่ามีเอ็กซ์เทนเดอร์เป็นไอตัวไซคิกวิลเดอร์อยู่แล้วทีนี้เนี่ยจังหวะนี้คือผมก็เล่นไปแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นโชว์ว่าอีกฝั่งเขามีอินเตอร์รัปอะไรแจ้งเตือนแล้วเนาะหลังจากที่เขากดไอซิงคูลาริตี้ชุบทรานสโคดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแจ้งเตือนอะไรฝั่งเขาแล้วผมเลยแบบฟูลคอมโบแม่งเลยซึ่งเป็นฟูลคอมโบไปในสายที่จะไปทำท่า ODK นะ
ม่ได้เป็นท่าตั้งบอร์ดก็กัสตี้บาร์ดิชไปซึ่งผมขอบอกไปเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเจอแฟนทอมไนท์อ่ะคุณเก็บในเกตเอาไว้ให้2ตัวก็พอก็คือไอ้ทอนสกิลหรือว่ากัสตี้บาร์ดิชไอ้อีกฝั่งจะเล่นการ์ดอะไรก็ช่างมาก็ไม่ต้องไปสวนมันนะถ้าเนเกตกัสตี้บาร์ดิชได้ถ้าเนเกตทอนสกิลได้นั่นคือจุดพินพอยที่ดีอ่ะที่ควรเนเกตเวลาเจอแฟนทอมไนท์อ่ะประมาณนั้นกัสตี้ก็ส่งไอ้ตัวเอ่ยนะ Ancient Cloak ไปเนาะอันเช่นโคลกหยิบไอตัว Silent Boost เนี่ยถ้าเกิดว่าแบบไอตัวเนี่ยไอตัว Magic Exceed ตัวเนี่ยแม่งไม่ยิงโดนสแตนกรีฟนะผมแพ้ไปแล้วอะผมรู้สึกว่าตานี้แม่งเหมือนถูกหวยไปอะไรแบบนั้นเนาะก็ขึ้นท่า3อันประจำบ้านของ Phantom Knight ก็คือท่าที่ขึ้นอังกิเบเลียนเนาะเนี่ยดูสแตทบนบอร์ดดิตัวใหญ่ๆทั้งนั้นอะอังกฤษวิเดียนก็โอทีเคได้สบายเลยก็นั่นแหละครับไปเลย 16,400 ปุ้มนั่นแหละแมตช์นี้ก็มีประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ